การเมืองไม่ต้องถามไม่ต้องถามคือไปไหนก็การเมืองการเมืองการเมืองมันจะบอกมันทำงานอื่นไม่ก็ได้นะเพราะว่ามันเขาก็พูดไปพูดมาก็ปล่อยเขาพูดไกลมีอยู่แล้วกฎหมายก็มีแล้วรัฐมนตรีก็ว่าไงก็ตามนั้นแหละผมก็พูดจะพูดไม่ได้อยู่แล้วนะแต่วันนี้ก็อยากให้มันเดินหน้าไปให้ได้และได้รัฐบาลที่เข้มแข็งรัฐบาลที่เข้มแข็งจะเป็นอย่างที่ทุกคนต้องการทางประชาชาติดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนต้องทำต่อกันหมดนะที่ใครไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นถ้าเรามองเป็นศัตรูไปตลอดมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมหรอกนายกเปรียบเสมือนกับตันตู่พาการบินไทยรอดได้ไหมคะไม่ได้อะเราต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นการท่าอยู่นะเพราะก็บินมีหลายลำหลายลำหลายพวกไงเพราะนายกตีก็มีหน้าที่เป็นรัฐบาลที่ดูว่าจะรองรับอะไรไงในทุกปัญหาเครื่องบินจะลงจะขึ้นมันจะลงดีหรือไม่ดีนะผมก็ต้องมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมทุกวันนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลนะเราคงไม่ใช่ไปเก่งกาจสามารถแต่ยี่ไปลองบินแล้วนะก็ใช้ได้เลยซิมูเลเตอร์เมื่อกี้ใช่สิซิมูเลเตอร์ใช่ไหมเมื่อกี้เอาขึ้นเอาลงแล้วก็ตั้งออโตเมติกกับเมนูอะไรเรียบร้อยแล้วแน่นอนไม่งั้นตกไปแล้วมันจะมาตรงนี้หรอโอ้โหนี่ก็ถามต้องให้เครดิตทุกคนที่ก็ทำงานร่วมกันมาหลายปีแล้วหลายกิจกรรมที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราร่วมมือกันแล้วการบินไทยเขาแก้ปัญหาภายในของเขาเองโดยเขายิ่งความร่วมมือของบุคลากรของเขายอมลดเป็นเดือนยอมลดเงินอะไรต่างทั้งหมดเพื่อจะเซฟในเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องบุคลากรเขาทำได้เขาลดคนลงมาได้จำนวนมากแน่นอนครับก็ต้องเป็นกระดองของตลับใจและเขาเห็นใจทุกคนกำลังทำมานานหลายปีแต่เขายอมรับกันได้นั่นแหละคือสิ่งที่มันจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดไม่เฉพาะการบินไทยประเทศไทยถ้าแก้แบบนี้ทุกคนร่วมมือกันไปได้หมดทุกเรื่องเอาไว้แล้วกัน